อย่างเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้เขาเตรียมตั้งจุดแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนแล้วค่ะซึ่งนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็เรียกประชุมตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาภัยแล้งหลังจากพบว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง20พฤศจิกายนมีพื้นที่6อําเภอ ที่ประสบภัยแล้งแล้วค่ะครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า2 0 0 0ไร่ซึ่งขณะนี้จังหวัดก็ได้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคโดยได้รับความร่วมมือจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทยัยธานีสนับสน,นุนด้วยการจ่ายน้ำประปาให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมทั้งติดตั้งจุดบริการน้ำในเจ็ดสถานีคือที่สถานีผลิตน้ำเกาะเทโพ สถานีหนองขาหยางหนองฉางสว่างอารมณ์ทับทันตลุกดูและสถานีลานสักให้สามารถจ่ายน้ำประปาได้ประมาณ2,40,000ลิตรต่อสถานี